อนนี้บรรยากาศเริ่มหนาวเย็นเข้ามาทุกขณะแล้วก็มืดค่ำเป็นเวลาราวๆสัก 4-5 ทุ่มครับผมหลังจากที่ผมกินข้าวกินปลาเสร็จก็ได้เวลาพักผ่อนครับขอบคุณหลายๆคนที่คอยติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเถิบเข้ามาใกล้ๆตำรวจเต็นท์ฝั่งนี้จะปิดไว้ครับเดี๋ยวจะเข้าที่พักในที่พักเราก็พอมาอยู่ในเต็นท์ก็อุ่นนะครับผมสนิทระหว่างนี้ก็จะได้หลับพักผ่อนนะครับระหว่างนี้เราก็จะได้หลับพักผ่อนกันนะครับผมเดี๋ยวน้ำตกไฟเหลืองๆด้านนอกครับถ้าท่านผู้ชมเห็นมันผมครับเหลืองๆแว๊บผมเห็นไฟเมื่อกี้นะครับมันอยู่ด้านหลังที่ผมอยู่เหมือนออกมาทีนี้แต่ว่าไม่ถึงกับสว่างมากครับหรือผมได้พูดถึงเรื่องต้นตะเคียนอยู่บริเวณจุดนั้นก่อนครับแต่ว่าตะเคียนก็คือเป็นผีผู้หญิงกระสือก็ถือว่าเป็นผีผู้หญิงครับบางทีเราก็ได้บอกกล่าวเล่าขานเขาแล้วว่าไปนอนที่ไหนบางครั้งผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นหมดครับว่าภารกิจการถ่ายมาขอเข้ามาต่างๆนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศก็มืดค่ำนะครับดาวเต็มท้องฟ้าเฮ้ยมันอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยบางทีมันก็มุมนี้ผ่านไปมุมโน้นครับเดินออกมาจากหลุดพอไปมุมนี้มันก็ไม่เห็นยังไงก็ขอให้หลับสบายนะครับเดี๋ยวผมต้องมาขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศที่จะใกล้มืดค่ำนะครับตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นแต่ว่าสภาพก็มีความทรุดโทรมอยู่บ้างครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะครับผมแต่ว่าน้ำก็ยังเยอะอยู่เนื่องจากว่าเมื่อเดือนก่อนๆนั้นก่อนที่จะเข้าช่วงจะปีใหม่นี่ฝนตกอยู่ช่วงหลายเดือนครับเดี๋ยวนี้เราจะไปสำรวจบริเวณโดยรอบก่อนครับว่าเราจะหาพื้นที่พักได้ตรงไหนครับตอนแรกผมก็มองไว้ตรงใต้ต้นพุทราครับแต่บางทีก็เขาบอกว่าตอนกลางค่ำกลางคืนเวลาเรานอนใต้ต้นไม้คือ1อากาศออกซิเจนจะน้อยเนื่องจากว่าตอนกลางคืนต้นไม้คลายอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับนี่มีพุทราตอนเป็นเด็กๆไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยกินไหมครับจะเห็นเป็นน้ำไหลพวกฟูนแตกครับ
โอ้สวยงามเหลือเกินครับผมนกอีเซลเล่นน้ำหาปลาครับพุทธาก็ถ้ากิ่มเกลือคงจะดีครับเยี่ยมเลยครับพอดีได้ที่เหมาะสมก็คงจะเป็นบริเวณนี้ครับเราก็จะได้นอนฟังเสียงเหมือนอยู่ใกล้น้ำตกน้ำตกกลีผีคอนพระเพลงของประเทศลาวครับแต่นี่คือมันไล่อุทัยธานีครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบช่วงค่ำๆเย็นๆของวันนี้โอ้มองเห็นผืนน้ำตัดกับตะวันตกดินผีตากพระอ้อมครับสวยงามเหลือเกินครับผมนี่ก็จะเป็นขอนไม้ต้นไม้นะครับเวลาช่วงน้ำหลากน้ำก็จะพัดมาติดนะครับทำให้การระบายน้ำไหลได้ช้าลงผมก็จะใช้วิธีชิวๆง่ายๆครับนั่งชมบรรยากาศผืนน้ำตะวันตกดินผีตากพระอ้อมแล้วก็ฟังเสียงน้ำไปด้วยในระหว่างนั้นก็จะนั่งทำกับข้าวเย็นๆเพลินๆไปด้วยกันครับบางครั้งบรรยากาศแบบนี้เป็นท้องไร่ท้องนาบรรยากาศชนบทนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเกาหลีนะครับถ้าได้เห็นบ้านเราก็ผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะสื่อออกให้เห็นว่าธรรมชาติชนบทของประเทศไทยของเรายังมีความน่าอยู่ครับสังคมไม่วุ่นวายแค่เราออกจากบ้านปุ๊บเราก็เห็นธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวครับเดี๋ยวเรามาเตรียมไฟเตรียมทำอาหารก่อนที่จะมืดค่ำนะครับผมเพราะว่าผมจะมีโอกาสออกมาทำคลิปก็ต่อเมื่อเลิกงานนะครับผมมาถึงนี่ก็เกือบทุ่มทุกครั้งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็ปุ่มขอบคุณนะครับใต้คลิปเพื่อให้ผมมีกำลังแรงใจครับทีนี้เรามาเตรียมอาหารกันครับผม
ครับก่อนที่จะมืดค่ำไปกว่านี้แล้วก็เราที่จะมองไม่เห็นแล้วก็ผมก็ใช้ไฟเหมือนเดิมง่ายๆครับ power bank แล้วก็ก่อไฟเป็นเพื่อนเดี๋ยวจะมาเตรียมทำอาหารแบบพื้นบ้านนะครับคั่วเนื้อหน่อไม้ดองใส่กะทิครับผมอาหารสลัดค่ำคืนนี้ครับผมได้เตรียมเนื้อวัวมาจากบ้านนะครับก็จะทำแกงเนื้ออุปกรณ์เครื่องปรุงก็เตรียมแพ็คแบบนี้ครับเพื่อว่าเนื่องจากช่วงนี้น้ำหมอกลงเยอะแล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็คงหนาวนะครับใส่หน่อไม้ดองครับแล้วก็กะทิพริกแจงแค่นี้ครับผมเบื้องต้นก็เตรียมหั่นเนื้อนะครับหั่นพอประมาณครับสลับกินคนเดียวมื้อเดียวครับใส่กับหน่อไม้ดองพร้อมเตรียมใบมะกรูดฉีกครับใบมะกรูดหน่อไม้ดองครับพวกเนื้อนี่อาหารไทยนี่ผมว่าเข้ากันครับก่อนอื่นคือเราต้องเตรียมหน่อไม้ดองให้สุกก่อนนะครับแล้วก็มาตัดหัวตัดท้ายเลยครับอุ้ยถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมแบ่งไว้สักหน่อยหนึ่งต้นเรามาต้มหน่อไม้ให้สุกก่อนนะครับเราเติมน้ำเข้าไปต้มประมาณสัก5นาทีพอครับเราใส่หน่อไม้ครึ่งเดียวครับผมรอให้หน่อไม้สุกแล้วเราก็มาผัดพริกแกงกะทิเข้าด้วยกันครับระหว่างที่ผมรอหน่อไม้สุกครับผมก็ได้เดินสำรวจรอบๆบางครั้งเขาก็บอกว่าคือ
ตามน้ำตามอะไรพวกนี้มันก็ตอนผมสมัยเด็กครับเขาเรียกว่าผีโพงครับผีโพงมาหาปลาโอ้โหขอนไม้นี่ใหญ่มากแสดงว่าน้ำได้พัดมานี่ต้นผมเพิ่งเห็นนะครับตอนกลางวันไม่เห็นแต่ว่ามาเห็นตอนโผล่นี่ต้นตะเคียนนะครับผมตะเคียนมารัดตรงนี้โอ้โหพอพูดมาก็พอพูดถึงต้นตะเคียนขึ้นมานี่ก็เสียวสันหลังนะครับนี่คือเป็นไม้ที่มารัดมาให้น้ำเนื่องจากว่าขวางช่องน้ำครับส่วนปลายก็โผล่มาทางด้านนี้ครับนี่ครับผมยังเห็นรอยอะไรรอยเชือกมัดอะไรครับเนี่ยโอ้ของฟ้าโปร่งครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งบางทีน้ำพัดมาจนเป็นสันดอนครับที่ไม่สามารถพัดผ่านไปได้อันนี้ก็จะเป็นประตูปิดเปิดน้ำนี่ครับเศษไม้เศษอะไรมาขวางเต็มเลยครับผมเราไปดูหน่อไม้ของเราครับเพราะว่าไปได้ที่หรือยังครับเสียงน้ำก็ดังกระหึ่มตลอดเวลานะครับผมนี่ก็คือต้นพุทรากับต้นข่อยไม้ข่อยนี่เขาบอกว่าเอาไว้สำหรับจับปลาไหลหรือไม่ก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็จะเอามาสีฟันครับเนื่องจากว่ามันมีความสากอยู่ในตัวตอนกลางวันนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนปุ๊บนี่บรรยากาศวังเวงขึ้นมาเลยนะครับเสียงจิ้งหรีดก็แก๊สเนื่องจากว่าเป็นหน้าหนาวก็กลางคืนก็น่าจะเยอะนะครับหน่อไม้ผมก็คงจะเดือดได้ที่ครับหลังจากที่หน่อไม้เดือดได้ที่แล้วก็เทน้ำทิ้งครับผมต่อไปแล้วก็มาตั้งกระทะครับเพื่อที่จะปลาผัดพริกแกงกะทิเดี๋ยวเราล้างน้ำเอาฝุ่นออกสักหน่อยครับบางทีการมาแคมปิ้งก็ใช้เตากระทะเล็กๆก็เหมาะสมที่เราไม่ต้องขนย้ายให้หนักมากครับรอให้กระทะแห้งสักนิดครับผมไฟได้ลุกดีจนจะมอดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะนอนแล้วก็มาเติมเชื้อฟืนหลังจากกระทะร้อนได้ที่ครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับผมใส่พริกแกงลงไปหน่อยครับ
โอ้ยผัดพริกแกงให้หอมทั้งหน่อยครับตามด้วยเนื้อวัวที่เราหั่นไว้พอประมาณพอเนื้อวัวเริ่มสุกผมก็จะใส่กะทิเข้าไปหน่อยหนึ่งครับหลังจากนี้ก็เห็นนะครับอุ้ยเริ่มหอมกะทิคล้ายๆกับว่าเราใส่หัวกะทิผัดกะทิครั้งแรกให้กะทิแตกมันครับระหว่างนี้เราสามารถใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปได้นะครับน้ำตาลปี๊บหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความหวานแล้วก็เปรี้ยวจากหน่อไม้ตัวนี้เติมรสได้ครับชูรสโอ้ผงนัวลงเยอะรสดีครับสามารถใส่ซอสได้หน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าหน่อไม้มีความเค็มน้ำปลาจะไม่ต้องใส่ครับตอนนี้กะทิเริ่มแตกบานครับแล้วก็ใส่หน่อไม้เข้าไปเลยนะครับผมเติมกระเทียมให้หมดนี่เลยรอเดือดอีกรอบแล้วค่อยมาชิมปรุงรสถ้าขาดเค็มก็เติมน้ำปลานะครับรอให้เดือดสักครู่นึงครับแล้วค่อยมาใส่ใบมะกรูดกันครับผมหลังจากที่เราชิมรสดูแล้วก็ก่อนน้ำปลาก็ตัดน้ำปลาด้วยทีหนึ่งครับถ้าบางทีกะทิข้นไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะครับในระหว่างนี้เริ่มเดือดครับผมฝดๆแล้วก็ใบมะกรูดหลังจากนั้นก็เป็นพอเดือดก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับตอนนี้กับข้าวเราเริ่มสุกก็ปิดแก๊สได้ครับเปลี่ยนภาชนะมันจะล้นไหมครับท่านผู้ชมกลัวล้นครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมคั่วเนื้อวัวพริกแกงหน่อไม้ใส่กะทิครับเวลาหิวเราสามารถมาอุ่นกินได้ครับผมน่ากินครับผมหอมในระหว่างนี้เราก็มาชิมแกงเราดูครับกะทิแตกมันเห็นไหมครับข้าวสวยแล้วร้อนนี่ผมว่าอย่าบอกใครเลยครับ
ตอนนี้บรรยากาศเริ่มหนาวเย็นเข้ามาทุกขณะแล้วก็มืดค่ำเป็นเวลาราวๆสัก 4-5 ทุ่มครับผมหลังจากที่ผมกินข้าวกินปลาเสร็จก็ได้เวลาพักผ่อนครับขอบคุณหลายๆคนที่คอยติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเถิบเข้ามาใกล้ๆตำรวจเต็นท์ฝั่งนี้จะปิดไว้ครับเดี๋ยวจะเข้าที่พักในที่พักเราก็พอมาอยู่ในเต็นท์ก็อุ่นนะครับผมสนิทระหว่างนี้เราก็จะได้หลับพักผ่อนกันนะครับผมเดี๋ยวน้ำตกไฟเหลืองๆด้านนอกครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นมันผมครับเหลืองๆแว๊บผมเห็นไฟเมื่อกี้นะครับมันอยู่ด้านหลังที่ผมอยู่เหมือนออกมาทีนี้แต่ว่าไม่ถึงกับสว่างมากครับหรือผมได้พูดถึงเรื่องต้นตะเคียนอยู่บริเวณจุดนั้นก่อนครับแต่ว่าตะเคียนก็คือเป็นผีผู้หญิงกระสือก็ถือว่าเป็นผีผู้หญิงครับบางทีเราก็ได้บอกกล่าวเล่าขานเขาแล้วว่าไปนอนที่ไหนบางครั้งผมก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นหมดครับว่าภารกิจการถ่ายมาขอเข้ามาต่างๆนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศก็มืดค่ำนะครับดาวเต็มท้องฟ้าเอ้ยมันอะไรครับเอ้ยบางทีมันก็มุมนี้ผ่านไปมุมโน้นครับตอนแรกผมก็เห็นอยู่ด้านนี้ตอนมืดเดี๋ยวไม่ได้เอาไฟฉายมาอีกครับเดินออกมาจากหลุดพอไปมุมนี้มันก็ไม่เห็นยังไงก็ขอให้หลับสบายนะครับเดี๋ยวผมต้องมาขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับครับหลังจากที่จะเข้าไปนอนก็ได้ยินแสงไฟเห็นแสงไฟนะครับพร้อมรอบเต็นท์บริเวณหัวที่ผมนอนระหว่างที่ออกมาตรงนี้ก็ไม่เห็นครับบางทีเราก็ทำให้เราไม่สบายใจครับบางครั้งแต่หลังจากนั้นผมก็ได้บอกกล่าวอีกรอบหนึ่งครับขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนนะครับพร้อมทั้งจะว่าดวงไฟแล้วคนโบราณมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเภทครับเช่นไฟผีโพงไฟผีกระสือบางคนอาจจะว่ายุคสมัยใหม่อาจจะหายไปจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่บางครั้งไม่ลบหลู่เป็นการดีครับเพราะว่า
เรามาอยู่กลางท้องไร่ท้องนาแบบอาจจะมีคนหาปลาเสียชีวิตหรือน้ำพัดมาบางครั้งพูดผีวิญญาณอาจจะอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งเพียงแต่ว่าจิตของเราจะสื่อถึงเขาหรือไม่ครับยังไงก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมเป็นกำลังใจกับผมไปทั้งคืนครับเพื่อที่จะได้พรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะครับเพื่อจะได้ไปทำงานขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับที่ให้ผมได้ทำคลิปออกมาท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันที่จะไปศาลอีกน่าจะไปสัก 3-4 รอบครับก่อนจะจบคอยติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็อันที่ขาดเสียไม่ได้คือปุ่มขอบคุณครับหรือเขาเรียกว่าปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปเพื่อให้คนทำคลิปได้มีกำลังแรงใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ